ภาพอากาศที่ร้อนจัดในปีนี้ก็ทำให้การใช้ไฟฟ้าในประเทศทำสถิติสูงสุดครั้งใหม่นะคะโดยมียอดพีคอยู่ที่35,665.8เมกะวัตต์ค่ะในช่วงดึกของวันนี้ค่ะ อากาศร้อนถึงร้อนจัดต่อเนื่องในช่วงกลางวันค่ะเกิดความร้อนสะสมนะคะจนทำลายสถิติการใช้ไฟฟ้าสูงสุดหรือว่าช่วงพีคอย่างต่อเนื่องการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผรายงานว่าเกิดการพีคของประเทศครั้งใหม่เมื่อวันที่23เมษายน67เวลา22นาิก53นาทีอยู่ที่35,665.8เมกะวัตต์ค่ะทำลายสถิติการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศ ซึ่งความต้องการพลังไฟฟ้าสูงสุดที่เกิดขึ้นเมื่อคืนสูงกว่าปีที่แล้วค่ะ1,535.3เมกะวัตต์หรือ4.5%เฉพาะเดือนเมษายนปีนี้ซึ่งสภาพอากาศร้อนจัดนะคะส่งผลให้เกิดการพีคไฟฟ้าขึ้นแล้วถึง4ครั้งโดยการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศก่อนหน้านี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่22เมษายน67เวลา22นาิกา57นาทีที่ระดับ 35,550.9เมกะวัตต์อุณหภูมิเฉลี่ยทั่วประเทศ35-38องศาเซลเซียสขณะที่สถิติการใช้ไฟฟ้าสูงสุดปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นวันที่6พฤษภาคม66ค่ะเวลา21นาิกา41นาทีที่ระดับ34,826เมกะวัตต์ค่ะ